สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับลุงในช่องเรียนโบเดอรี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะลุงก็ยังอยู่ที่นครพนมเนาะอยู่ที่บ้านนะคะลุงก็จะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวนะจริงๆในนครพนมเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเฝอแบบเวียดนามนะคะหมูตุ๋นเป็ดตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยก็คือลุงจะพามากินก๋วยเตี๋ยวปลานะคะแล้วปลาที่ได้เนี่ยก็ได้มาจากน้ำโขงสดๆเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุงพาเข้ามาดูในร้านกันเลยค่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเป็นสไตล์โฮมเมดเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็คือทำเองปลาเลี้ยงเองทำเองทุกอย่างใช่ค่ะจะลวกปลาก่อนนะคะเป็นร้านแบบชาวบ้านธรรมดานะคะเป็นร้านในชุมชนนะคะร้านเปิดมานานหรือยังคะ10ปีแล้วค่ะโอ้โหเมนูปลานี้ก็คือมีมานานแล้วค่ะเมนูปลาก็คือประมาณ5ปีอะค่ะเริ่มต้นก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเครื่องในค่ะพอทีนี้ก็เลยแบบอยากทำแบบก๋วยเตี๋ยวแบบเพื่อสุขภาพก็เลยคิดเมนูแบบก๋วยเตี๋ยวปลาผอกค่ะแล้วปลาเราก็เลี้ยงเองมันเยอะอะค่ะก็เลยอยากแปรรูปสินค้าของเราอะค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะขึ้นช่ายกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะคะใส่พริกไทยนิดนึงน้ำซุปเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะแต่ว่าใส่ใบผงชูรสแทนคนแถวนี้เขาจะเรียกใบผงชูรสนะคะแต่ว่าก็คนแถวกรุงเทพเขาจะเรียกใบชายาค่ะใบชายานะใช่ค่ะน้ำซุปเนี่ยไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยนะคะใช่ค่ะใช้เป็นสมุนไพรเนาะบ้านๆก็คือใบชายานั่นเองนี่ค่ะหน้าตาไม่แพงค่ะ40บาทเฮ้ยแล้ว40บาทเท่านั้นถูกมากๆเลยนี่เป็นน้ำจิ้มอันนี้ก็ทำเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มขิงค่ะน้ำจิ้มขิงนะคะทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ค่ะนี่ลุงกิน2ถ้วยเลยนี่เขาก็จะมีน้ำซุปมาให้นะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะถ้าจะให้กินให้ครบสูตรเนี่ยนี่ต้องมีพริกจี่ด้วยนะคะเป็นพริกอ่อนจี่เนาะถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มมาสำหรับก๋วยเตี๋ยวด้วยก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ผสมซอสพริกนะคะมีกะปินิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพริกจี่ค่ะนี่นะคะลุงก็สั่งปลาลวกมานะคะเป็นปลาเผาะลวกนะคะเนื้อปลาเผาะเนี่ยก็จะมีไขมันอยู่ตรงนี้เป็นไขมันปลาเผาะนี่แหละก็จานนี้เพียง50บาทเท่านั้นนะคะนี่น่ากินมากๆเลยหอมเดี๋ยวลุงขอชิมเนื้อปลากันก่อนนะคะชิปชิ้นใหญ่มากเนื้อปลาคือสดจริงๆนะคะมีความหวานของเนื้อปลาด้วยน้ำจิ้มก็อร่อยเด็ดคือกินแล้วรู้เลยว่าเป็นน้ำจิ้มขิงอะเป็นเมนูสุขภาพจริงค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อใส่ผงชูรสนี่แหละหนูชอบตรงนี้นัวได้โดยไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะเนื้อปลาก็เด้งหวานสดมากๆแม่อร่อยไหมกินไม่พูดไม่จาเลยน้ำซุปหวานหอมมากค่ะแล้วก็เขาไม่ได้ให้มาน้อยๆนะคะร้านนี้คือลุงบอกเลยว่าธรรมดา40พิเศษ50เนี่ยราคานี้คือแบบอิ่มไม่ต้องสั่งเพิ่มเลยเพราะเขาให้เส้นมาคือเยอะอิ่มเลยค่ะเนี่ยถ้าใครแบบต้องการลด
เผ็ดรสอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเพิ่มเติมปรุงได้นะคะแต่ว่าลุงไม่ปรุงเพราะว่าทางร้านเนี่ยทำมาอร่อยอยู่แล้วนะคะมาแล้วความพนมนะคะอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะเพราะว่าเป็นร้านที่ลุงแนะนำถ้าลุงว่าเด็ดทุกคนก็ต้องว่าเด็ดอ่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลูกสองนะคะออกมาทางถนนนครพนมท่าอุเทนนะคะทางไปท่าอุเทนเนี่ยร้านเนี่ยจะอยู่ติดน้ำโขงเลยนะคะยังไงเดี๋ยวลุงจะทิ้งแผนที่ไปให้ที่ใต้คลิปนะคะมานครพนมเป็นเมืองติดแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่กินปลาน้ำโขงเนี่ยคือจะบอกว่าเหมือนมาไม่ถึงนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ลุงแนะนำเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะปลาสดๆจากแม่น้ำโขงเลยแล้วทางร้านนะคะเลี้ยงปลาเองด้วยนะคะเป็นอีกร้านนึงที่ recommend นะคะถ้ามานครพนมเนี่ยห้ามพลาดนะคะFive minutes later หมดไปแล้วนะคะถ้วยแรกนะคะต่อมาถ้วยสองนะคะนั่นก็คือนี่เลยก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูนะคะก็จะมีไส้หมูมีตับมีหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูที่นี่นะคะก็แป้งไม่เยอะนะกินแล้วมันไม่มีความเฝื่อนของแป้งเลยเรามาชิมไส้กันก่อนนะคะอร่อยจิ้มน้ำจิ้มนี่ค่ะเข้ากันมากค่ะก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะในนครพนมนะคะที่ถ้าหากใครมาเที่ยวนครพนมเนี่ยลุงก็แนะนำว่าให้มาลองทานร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเขาก็อร่อยนะแล้วปลาเขาก็คือสดมากๆเลี้ยงเองทุกอย่างคือเป็นโฮมเมดหมดเลย แล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะอันนี้คือแบบคือดีมากๆเป็นเมนูสุขภาพจริงๆเลยนะคะค่ะวันนี้ลุงไปแล้วนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามให้ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย